PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สร้างสรรค์รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการซัดอันเซอร์ครับชุมชนคนดาวเทียมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนครับจะมีอาจารย์สมพรธีรวัฒนพงศ์ครับจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนช่างและคุณผู้ชมที่ดูแล้วก็ใช้ดาวเทียมอยู่เนี่ยรับรู้ว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงหน้าตาอิดโรยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ไปทำอะไรมา เราเพิ่งกลับมาจากทริปจีน พาลูกค้า VIP ของเรานะครับ ไปประมาณทั้งหมด203ชีวิตนะครับไปร่วมกันนี่ก็คือไม่ใช่ไปร่วมทุกร่วมสุขนะคือเราไปร่วมสนุกแล้วก็ไปร่วมผ่อนคลายที่สำคัญคือทริปนี้เนี่ยคือมีแนวคิดมีข้อคิดหลายอย่างเนี่ยเอามาฝากเพื่อนช่างด้วยแต่แน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เราไปเนี่ยเราก็จะเอาอะไรอะพวกความรู้สึกความประทับใจเนี่ยมาแชร์กับทางพวกเราได้ซับได้รับชมก่อนเพราะว่าเรากำลังจะมีทริป20ปี PSI ซึ่งกำลังจะจัดในเดือนหน้าสิ่งเหล่านี้เราจะพูดแล้วอาจจะเป็นการเรียกน้ำย่อยนะอาจารย์ใช่อ้าววันนี้นี่คือเรื่องแรกก็คือทริปจีนจะมาพูดให้ฟังเรื่องที่สองครับวันนี้เป็นปัญหาของบางพื้นที่เหมือนกันนะครับปัญหาคลื่นรบกวนคลื่นรบกวนก็คือบางช่องครับปกติช่องดาวเทียมจะมีอยู่ประมาณสัก200ช่อง170ช่องส่วนใหญ่ก็คือดูได้ปกติแต่มีบางพื้นที่ที่ดูได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นช่วงเวลาและเป็นบางช่องหรือบางช่วงเนี่ยคือดูได้ปกติอยู่แต่อยู่ทันใดนั้นเองก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นภาพก็จะมีโมเสกมีตารางอะไรมาเนี่ยบางช่วงก็ดูไม่ได้ใช่ซึ่งเรามีการไปค้นคว้าแล้วก็ไปดูมาแล้วว่าปัญหาที่แท้จริงสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างครับวันนี้จะมาคุยให้กับพวกเราเนี่ยได้รับฟังกันใช่ไม่ใช่ได้รับชมกันนะใช่ เอ้าเรื่องแรกครับจานเรื่องความประทับใจที่ไปทริปจีนเพราะว่าปกตินะครับจานทำงานมาประมาณสัก20ปีจานไม่เคยไปเที่ยวครับจานไม่เคยพาลูกน้องไปเที่ยวจานจะไปทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็เที่ยวนี้ก็เลยกังวลกันเป็นกังวลครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดพาลูกค้าไปเที่ยวจานจะพาไปได้หรือเปล่าเนี่ยงานนี้ที่ไปเนี่ยก่อนที่ไปกับหลังไปเนี่ยจานกับความคาดหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับก็เกินความคาดหวังพี่แช่แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาก็คือเรื่องของความมิตรภาพระหว่างที่เรากับลูกค้าเรามิตรภาพระหว่างเรากับซัพพลายเออร์ของเราและที่สำคัญมิตรภาพระหว่างเรากับคนภายในองค์กรซึ่งให้ความร่วมมือกันดีมากนะครับแน่นอนนะครับในการไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ไกด์เลยใช่นะครับเราใช้คนของเราทั้งหมดไกด์มีแต่เราไม่ได้ใช้ไกด์ใช้เราใช้ใช้เราเพราะว่าคือไกด์เนี่ยคือความที่เขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นมืออาชีพตรงนั้นเพราะว่าในเมืองนี้นะครับเราต้องบอกว่าเมืองตัวเมืองเฉินโจเฉินโจเนี่ยมันไม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีนี้หลายคนไม่เป็นท่องเที่ยวเราพาคนไปทำไมก็แน่นอนในสิ่งหนึ่งที่เราพาไปเนี่ยเราต้องการอยากจะให้เขาเนี่ยได้เห็นมุมมองของการผลิตได้เห็นมุมมองว่าเขาผลิตกันยังไงนี่คือจุดประสงค์นี่คือจุดประสงค์นี่คือจุดประสงค์หลักเลิกประสงค์หลักสองได้อะไรจากสิ่งที่เราไปนะครับสำคัญที่ว่าวันนี้เมื่อเราไปในสิ่งที่มันเป็นเมืองที่ไม่ต้องเที่ยวเนี่ยแล้วทำอย่างไรให้มันเกิดเป็นเมืองที่เป็นจุดที่เป็นทำให้คนเนี่ยเป็นจุดสนใจแล้วทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าได้ไปผ่อนคลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ไม่มีอะไรแล้วทำให้มันมีอะไรได้โจทย์นี่ยากนะยากนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันแน่นอนถามว่ายากไหมไปถึงกังวลนะครับอะไรหลายๆอย่างภาษาก็พูดไม่ได้ใช่นะครับนะพูดกับเขาก็พูดไม่รู้เรื่องสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเราได้ความร่วมมือจากคนที่เราไปครับทุกคนเลยนะพวกเราชาวPSIทั้งหมดเลยแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของความสามัคคีครับแล้วก็เข้าใจแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลงด้วยกันเพราะว่าด้วยความนี้แหละนะครับหลังจากที่เราได้หลงด้วยกันได้อะไรต่างๆด้วยกันก็ได้เกิดแง่คิดแนวคิดใหม่ๆว่าการที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์หน้างานสตินะครับการที่เรามีสติก่อนแล้วไม่ฟูมฟายเราไม่โทษกันสิ่งเหล่านี้แหละนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆได้ดีนะครับแล้วถามว่าทุกคนเนี่ยนะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเจออย่างนี้ว่าอ้าวเราโทษกันแพงไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่กลับกลายว่าวันนี้เราเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วทำให้เกิดบทเรียนใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าอ๋อวันนี้นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่เราไปเจอเนี่ยบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วเราไปแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไขสถานการณ์ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าทำอย่างไรนะครับให้หลุดจากสิ่งเก่าๆหลุดจากสิ่งเดิมๆนะครับเหมือนกับการที่เราไม่ยึดติดนะใช่คืออย่างนี้พี่แชร์เราไปจีนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับเราจัดไกด์เนี่ยนะครับไปจีนได้ทุกที่นะถ้ามีเงิน
ทำได้เลยไม่กี่บาทใช่สองก็คือสามารถที่จะไปเนี่ยคือคนที่พูดภาษารู้หมดแล้วนะครับเดินไปอย่างนี้มีคนแนะนำมีทำอะไรแล้วสุดท้ายก็คือไปหาหมอแม่ไปหาซื้อชาไปหิมบัวหิมะก็มันจะแพทเทิร์นของมันจะเป็นแบบนี้ถามว่าเรารู้กันผมคิดว่าลูกค้าเราทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วดีไม่ดีรู้มากกับเราด้วยใช่ฉะนั้นการที่จะไปลักษณะอย่างนี้บอกว่าไปจีนคนก็ยี้แล้วครับแต่ถามว่าเราจะทำให้ยี้ทำยังไงนี่คือสิ่งที่บอกก็เหมือนกับการขายสินค้าเราก็เอาตรงนี้มาเป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเราขายสินค้าโดยทำแบบนี้โดยการสินค้าที่ไม่มีอะไรแล้วเราทำให้มันมีอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็เหมือนกับการขายตัวเราเองถูกไหมก็นี่แหละเป็นบทกรณีศึกษาซึ่งเรื่องนี้ในรายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องไปดูที่สุพรรณบุรีที่ทิปของประเทศไทยวันที่20ปีที่22 23 24แล้วก็มี25 26 27นะสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะมีบทเรียนอยู่ในนี้ด้วยซึ่งบทเรียนในนี้แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราจะไปเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรไปเที่ยวเพื่อไปผ่านคลายแล้วได้เรียนรู้นี่คือคอนเซ็ปต์แสดงว่าคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปตรงนู้นเพราะว่าพลาดอาจจะแบบยุ่งอยู่อะไรเงี้ยถ้ามาที่20ปี PSI ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะจัดเนี่ยจะได้รับแนวคิดอย่างนี้เหมือนกันใช่คือทุกอันทุกสิ่งที่ทำมีแง่คิดอยู่ในสิ่งที่ทำเสมอไม่ว่าจะกิจกรรมใดก็แล้วแต่แล้วในแง่คิดนั้นน่ะมันทั้งสนุกแล้วได้ในเรื่องของสาระฉะนั้นใน20ปีที่จังหวัดกาญแล้วก็ที่โรงงานนี่คือสิ่งที่เราจะหลอมรวมทำให้คนเนี่ยนะครับกลับไปคนที่ไม่เคยไม่ถูกกันครับแต่คุณจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วได้แง่คิดนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกไว้ก่อนสอดคล้องนะครับปรัชญาธุรกิจของ PSI นะครับอาจารย์บอกว่าการทำธุรกิจก็ต้องควบคู่กันให้ความรู้จะไปเที่ยวอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ทำไม่ได้ครับมันฝืนความรู้สึกนะครับของวิญญาณของคนเป็นครูถ้าทำแล้วต้องสอดแทรกคติธรรมแล้วมีอะไรมีนวัตกรรมใหม่ๆทางความคิดให้พวกเรากลับไปใช้ด้วยอาจารย์ครับเจาะเป็นคำถามเป็นรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าในทริปจีนเนี่ยมีความประทับใจแบบส่วนตัวเนี่ยยังไงบ้างคือประทับใจส่วนตัวก็คือเรื่องของลูกค้าทุกคนนี่ส่วนตัวเลยนะ คือลูกค้าทุกคนเนี่ยก็พยายามมาบอกและให้กำลังใจเราและเราเองเนี่ยบอกกับเขาตรงๆว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นไกด์มืออาชีพแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราทุกคนเราทำด้วยใจพอพูดคำนี้ออกไปเราดูรีแอคชั่นของคนเนี่ยแทนที่จะเขาจะต่อต้านพอเรายอมรับตรงๆเขาเปิดเลยว่าเออสิ่งเหล่านี้ใช่เลยคุณบอกกับฉันตรงๆว่าคุณไม่รู้จบได้เริ่มเรื่องใหม่กันเริ่มเรื่องว่าถ้าฉันจะไปเนี่ยฉันจะได้ไม่หลงฉันหลงฉันจะช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็กลายเป็นว่าคนบางคนที่รู้ก็เอามาช่วยกันครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเกิดบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือคือแน่นอนในการทำการทางทำการค้าเนี่ยนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เราขัดแย้งที่เราไม่ถูกกันที่เรารู้สึกไม่ดีต่อกันมีแน่นอนหลายคนนี่จริงๆแล้วคือเป็นคู่แข่งทางการค้ากันด้วยซ้ำใช่แต่เราเองเขาก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ดีกับพี่นายด้วยเช่นการเปิดลูกค้าการขายการขายข้ามพื้นที่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางอย่างนี่พอมาเปิดมิติตรงนี้ออกมาก็กลายเป็นว่ามุมตรงนั้นก็หายไปใช่ช่วงคราวพอมุมนั้นหายไปชั่วคราวการพูดคุยเกิดขึ้นการพูดคุยเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าการยอมรับในการแง่คิดคือปกตินะแต่ละคนพี่ชายจะสังเกตนะถ้าเวลาเราไปคุยเรื่องธุรกิจต่างคนเอามุมของตัวเองไปคุยแต่พอเวลามันมีเรื่องอื่นเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับมีปัญหามีอะไรช่วยกันแก้ปรากฏว่าไอ้มุมนั้นก็หายเวลามาคุยกันปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องที่ยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นใช่บางเรื่องที่เขาไม่เคยฟังเลยก็ฟังมากขึ้นบางอย่างไม่ต้องไปแก้มันพอมันถึงเวลาแล้วมันแก้มันเองแก้มันเองก็คือบางเรื่องเนี่ยคือความเข้าใจแก้ได้เลยใช่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประทับใจที่สำคัญคือหลงครับไปหลงทางนี้เนี่ยนะก็คือกลายไปว่าโอ้โหต่างคนก็ต่างช่วยกันหาเพราะว่าไอ้ในเกาะเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยรู้เรารู้ว่ามันเล็กแต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วมันใหญ่2ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับซอกซอยเพียบไปหมดใช่แล้วหลงก็ไปหลงมาไอ้คนที่ไปหาไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วกินข้าวอยู่แล้วเราไปหาเขาแล้วไม่บอกด้วยว่าไปกินไม่กินข้าวใช่ไหมครับไอ้เราก็เดินหาคนที่กินข้าวนี่แหละสุดท้ายเลยเนี่ยไอ้คนกินข้าวเสร็จแล้วเราก็เป็นข้าวมันก็มาหาเราผู้จัดการสาขาครับบางคนแหม่งสายเก็บกดมานานก็คือใช้อาจารย์เลยครับอาจารย์เดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปหาให้หน่อยลูกค้าใช่สุดท้ายเลยเนี่ยนะครับช่างกล้องเรายังหลงเลยอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยขนาดตามถ่ายเพื่อนหลงเองเขาบอกเขาไม่ได้หลงเขาบอกว่าเขาจะไปเก็บอีกบัตรนึงอีกบัตรนึงเขาจะเกรงเขาจะน้อยใจใช่ใช่ครับนั่นน่ะก็คืออาจารย์บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้น่าคิดมากหนึ่งนะครับเราได้มิตรภาพระหว่างอะไรระหว่างเรากับลูกค้า
และ2เรากับซัพพลายเออร์ใช่แล้วก็3ครับระหว่างเรากับทางสาขาหรือว่าผู้บริหารของเราหลายๆครั้งครับถ้าเกิดเรามานั่งโต๊ะคุยกันบางทีเราอาจจะคุยเรื่องเดียวกันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่บรรยากาศความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมออกมาผลลัพธ์อาจจะเป็นเหมือนเดิมๆแต่เนี่ยพอไปตรงนู้นนะครับตอนนั้นทุกคนเนี่ยคือถูกกันไม่ถูกกันไม่รู้ณตอนนั้นน่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันฉะนั้นคือตอนนั้นมันต้องร่วมมือกันอย่างโดยที่เราก็คงไม่ได้คิดหมายไม่ได้นัดหมายจริงๆแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงนะที่เราเคยคุยในซัดอันเซอร์หรือว่าคุยจานคุยในงานสัมมนาว่าในวิกฤตทุกๆวิกฤตอ่ะมันมีโอกาสแฝงอยู่จริงๆมันมีจริงๆมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนแล้วมันเป็นการคอยสอนคนโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเนี่ยคุณน่ะผิดยังไงแต่เขาก็จะเออนะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรอาจารย์บอกต้องเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งตีโพยตีพายน้ำหกกระจกแตกอาจารย์พูดประจำนะครับก็คืออย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากพอมีสติได้ปั๊บเนี่ยสักพักตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วคือการมาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่หลายอย่างเนี่ยเราควบคุมได้มันมาจากใจก่อนเลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของการยึดติดนะครับมันจะยึดติดน้อยลงตอนนั้นคือทุกคนก็จะแบบแหมความรู้สึกแหมเราเป็นหนึ่งในจังหวัดนี้สักพักก็ลดลงมาหน่อยสักพักก็ไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าตอนนั้นคือทุกคนก็เหมือนกับว่าอ่ะทุกคนก็เมื่อยเท้าเมื่อยแขนกันหมดแล้วบางคนก็ส่งน้ำไม่กินกันบางคนส่งน้ำไม่กินกันแล้วก็บางคนไม่เคยนั่งโต๊ะเดียวกันต้องนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็มิตรภาพก็เกิดใช่เรื่องยากๆก็ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ได้ต้องบอกกันนะเราไม่ได้บังคับและเราไม่ต้องการให้จริงๆแล้วคือจุดประสงค์ของเราต้องการให้คุณเนี่ยไปเนี่ยมันสอดคล้องกับธุรกิจเราก็คือปรัชญาก็คือทำธุรกิจควบคู่กันให้ความรู้ไม่ได้ว่าจะให้พวกคุณดีกันนะส่วนนี้แหละที่ผมบอกว่าเนี่ยคือพอไปปุ๊บความเข้าใจมาปุ๊บเนี่ยปัญหามันแก้เองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ประทับใจประทับใจมากครับเอาถ้าเกิดอาจารย์ประทับใจปุ๊บแล้วเนี่ยช่วงหน้าแน่นอนมันต้องเป็นปัญหาแน่นอนครับ ปัญหาที่พูดถึงก็คือเรื่องของการกวนสัญญาณจากหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายๆผู้ใช้เนี่ยโทรเข้ามาเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ไขแล้วจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรกันบ้าง ช่วงหน้าพบกันครับครับสันรายการโดยใช้ถนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารสตันเซอร์ครับช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องความประทับใจจุดประสงค์ที่เราพาไปทริปจีนนะครับแน่นอนมันมีหลายมุมมองแต่ละคนคือไปอาจจะต้องตั้งธงไม่เหมือนกันแต่กลับมาเนี่ยได้แนวคิดบางอย่างมาตรงกันเนี่ยถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เราไปเราอาจจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เราก็คงไม่ได้สามารถที่จะไปหาของคือไกด์ที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดมาให้ท่านได้แต่หลายๆอย่างเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมแค่ดูความตั้งใจของ PSI เขาก็พอไหวแล้วเขาก็ดูแล้วมีพี่ณัฐวุฒิร้านอินเตอร์มีเดียจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแกบอกเลยว่าเนี่ยโอ้อาหารเป็นไงพี่อาหารไม่อร่อยเลยอาหารกินได้ไหมกินไม่ได้คนใต้ไงต้องอาหารรสจัดๆแต่พี่ณัฐวุฒิบอกว่าแค่ดูความตั้งใจของมิสเตอร์เว่ยแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเออมันเพียงพอแล้วแค่นี้จบจริงนะแล้วก็ของผมเองก็มีความทับใจความไม่ทับใจนะมีไปเจอกับประสิทธิ์ลบปันทองสวัสดีสัตไลท์นะครับเดินเข้าไปที่ในห้องน้ำบอกโอ้โหวันนี้มาดีมากเลยพี่ฉี่ไปแล้วก็มีความสุขบอกโอ้เนี่ยผมมารัก PSI มากบอกอ่ะพูดตรงๆเลยนะให้คะแนนเท่าไหร่ดีพี่นี่เป็นไงบ้างโอ้โหถ้าพูดนะถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้11เลยไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่แต่มีคนหนึ่งที่อยู่ทางใต้ที่เขาคุยกับพี่นี่ไงมันเป็นยังไงบ้างของแก๊ปก็มาบอกเป็นแนวคิดอยู่ๆก็คุณเทิดศักดิ์นะครับผู้จัดการของเราก็คือเขาบอกว่าแหมพี่งานนี้ดีมากเลยบอกดียังไงอ่ะบอกที่ใต้เนี่ยก่อนหน้านี้จะมาเนี่ยเถียงกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องตัดราคากันคนนั้นตัดราคาคนนี้ตัดราคาคนนั้นมันราคามันเละมันเละเทะหมดแล้วพี่แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปดูโอ้โหเหนือกับอีสานเนี่ยเละกว่าใต้อีกจงภูมิใจเถอะจงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นคนใต้นะครับเพราะว่าคนใต้เราเนี่ยราคาที่บอกตัดกันเนี่ยราคายังสูงกว่าที่อื่นเยอะใช่ใช่พอพี่ใหญ่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทีนี้ลดเลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่าความเป็นจริงก็คืออย่างที่บอกคือใต้กับอีสานเหนือเนี่ยปัจจัยสิ่งแวดล้อมคนความคิด
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปเรียนแบบกันนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่นะครับนะเอ้าก็คือนี่คือจบเหนือใต้เหมือนกันนะครับลบกวนก็ไม่เหมือนกันอีกนี่แหละนี่แหละใต้เมื่อกี้ก็ได้ของดีไปอย่างนึงแต่ตอนนี้ก็คือเจอของของปัญหานะครับก็คือมีความถี่3960ครับอาจารย์ความถี่เช่นช่องสบายดีสบายดีช่องของ RS ก็คือ U Channel ใช่แล้วก็เช่น Spring News ใช่พวกนี้อยู่3960บางช่วงเนี่ยภาคใต้ดูไม่ค่อยได้ดับๆติดๆมันเกิดมาจากอะไรคืออย่างนี้นะครับผมก็คงจะมีเห็นตัววิ่งเห็นอะไรไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ได้มีการเซตอัปเดตนะครับส่ง SMS ไปนะครับก็ความถี่นี้นะครับก็คงหลายคนก็บอกว่าโอ้พูดถึงความถี่ก็งงเอาเป็นว่าเป็นช่องแล้วกันนะช่องเหล่านี้ที่มีการกวนกันก็คือจะกวนในภาคใต้เพราะด้วยเหตุผลที่ทราบกันดีว่ามันมีดาวเทียมดวงหนึ่งของทหารของรัสเซียแล้วก็ส่งความถี่แล้วพอดีความถี่นี้มันมาตรงแล้วก็อยู่ในแอเรียของภาคใต้พอดีส่งความถี่เดียวกันแต่อยู่ข้างๆไทยคมใช่แล้วมันก็เลยกวนพอกวนปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเนี่ยตามมาก็สรุปก็คือว่าวันนี้การแก้ปัญหาเนี่ยคงต้องใช้เวลานานเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเขาเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ฟังใครมากมายและเราก็คงไม่ได้ใหญ่พอที่จะไปบอกว่าคุณต้องหยุดต้องออฟต้องอะไรใช่นะครับแล้วก็มันเป็นระบบทางราชการทหารด้วยนะเป็นทหารด้วยใช่นะครับนะคือมันไม่ยิงเงาก็บุญแล้วนะครับนะไปขอก็สรุปว่าวันนี้มันคงจะกวนอย่างนี้ในภาคใต้แต่ผลก็คือว่าไทยคมจะแก้ยังไงก็คือแก้ด้วย2วิธี1ก็คือตอนนี้เขาก็บอกว่ามีความประสงค์จะย้ายไหมนะครับย้ายไปอยู่ก็หมายความว่าความถี่เนี้ยเขาก็เลยเตรียมความถี่ไว้ให้ก็เป็นความถี่3545แนวเวอร์ซิมูเลต 30,000 ซึ่งตอนเนี้ยเขาก็เริ่มส่งเป็นพาราแลลส่งเป็นคู่ขนานไปแล้วเราจะไปดูที่ไหนอาจารย์ก็ดูที่ไหนก็ดูได้ที่ดาวเทียมนั่นแหละเพราะว่ามันก็ต้องจูนความถี่ทีนี้เนี่ยก็คือแน่นอนจูนไม่เป็นแต่ทางเราเนี่ยจะทำเป็นเรื่องของ OTA ขึ้นไปแล้วโดยการที่จะเอาส่งความถี่เนี้ยขึ้นไปอีกอันนึงแต่ความถี่เดิมเนี่ยก็ยังอยู่เพราะว่าเหนือใต้เหนือกับกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยคือไม่เฉพาะภาคใต้นี่มีปัญหาฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่างโดยการที่จะปิดความถี่นี้เลยคงไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยความถี่เดิมก็คงยังเป็นช่องเดิมอยู่ยกเว้นภาคใต้นะครับก็ให้ไปเปิดสมมติว่าอยากจะดูช่องนี้นะครับเราก็คงยังไม่ได้ย้ายเพราะว่าถ้าย้ายปุ๊บช่องเหนือก็ย้ายด้วยถูกต้องไหมความถี่อื่นๆเนี่ยเขาก็เลยเอาความถี่3585เนี่ยไอ้3545เนี่ยส่งขึ้นไปแล้วไปเปิดดูช่องใกล้สุดท้ายไล่ลงมาสมมติช่อง3เนี่ยเป็นสมาร์ทมูฟสมาร์ทมูฟก็ได้ด้วยนะครับกดไปเรื่อยๆครับปุ่มเขียวนะครับจะเจอคำว่าแบ็กอัพช่องทั้งหมดที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยจะมาแบ็กอัพตรงนี้หมดเลยดูได้แน่นอนใช่นะดูได้แน่ๆนะครับไปอยู่ตรงนี้ก็คือจะเริ่มส่ง OTA ก็ประมาณสักวัน2วันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแก้ไขปัญหานี้อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องของความถี่เหมือนกันความถี่3440ช่องที่เกิดปัญหาเช่นช่องกลางปรีของเรา GPI นะครับแล้วก็ช่องยักษ์ทีวีของ RS ที่ก็เจอโอ้โห RS เจอทั้งคืนทั้งร่องนะใช่ย้ายไปตรงไหนนี่หรือ RS นี่มีของเพราะย้ายไปตรงไหนเจอหมดเลยเรตติ้งดีมากใช่เรตติ้งดีใช่เดี๋ยวเจอสกัดดาวลุ่ม ปัญหาคือว่าอย่างนี้อยู่ๆมันมีปัญหาว่าดูไปสักพักอยู่มันกวนขึ้นมาเองดูไม่ได้มันเพราะอะไรครับอาจารย์คือจริงๆแล้วความถี่ตรงนี้มันเป็นความถี่ต้นนะครับเราต้องยอมรับว่าความถี่ต้นเนี่ยของทางดาวเทียมเนี่ยนะครับคือ 3,400 กว่าๆเนี่ยเป็นความถี่ extended band ซึ่งเป็นความถี่เริ่มแรกเลยแล้วเป็นความถี่ต่ำความถี่ตรงนี้มันถูกกวนได้ง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะความถี่จากประสบมือถือครับฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าบ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตไหมเวลานั่นปุ๊บเนี่ยเข้ามาแล้วโทรศัพท์ปั๊บโทรศัพท์ดังปั๊บใช่ดีแท็กพวกอะไรพวกนี้ดีแท็กทรูถ้าอยู่ใกล้ๆกับรีเซิร์ฟเวอร์พอดีเลยนั่นทันทีเลยก็จะเห็นนะถ้าเดินออกห่างหน่อยก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆจะมีปัญหาฉะนั้นถ้าใครดูความถี่นี้อยู่แล้วเกิดปัญหานี้เกิดปัญหาตรงนี้ก็แสดงว่านั่นแสดงว่าคนข้างๆหรืออะไรพวกนี้เกิดการโทรศัพท์อยู่อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าวู่วามอย่าวู่วามแต่ความถี่นี้เขาบอกตรงนะว่าในทั่วประเทศเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นเยอะไหมทุกที่มันมีแน่นอนถ้าสำหรับโทรศัพท์ครับจะถามว่านานไหมก็คือบางทีก็โทรไปปุ๊บแน่นอนคุณโทรศัพท์อยู่นะครับนะถ้าสมมุติว่าคุณดูอยู่ก็คนนั้นโทรศัพท์อยู่ก็ให้เขาออกไปข้างนอกอันนี้คือวิธีแก้ผ่านปัญหานะจะถามว่าแก้ได้ไหมในเรื่องของความถี่3440เป็นความถี่โทรศัพท์ขึ้นความถี่กวนที่เราเคยมาคุยกันครั้งที่แล้วใช่นี่แหละมันจะโดนกวนเฉพาะบางความถี่ไม่ต้องขึ้นไป 3G หรอกแค่นี้ก็กวนแล้วนะเพราะนั้นกูกวนแน่นอนเพราะว่ามันมีความถี่ต่ำที่สุดโดนกวนก็ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเจอปัญหานี้ปั๊บเนี่ยนั่นก็คือว่าลองดูว่าโทรศัพท์อาจจะตั้งมาไกลนิดนึงใช่ครับถ้าเกิดว่าแถวนั้นโทรหรือโทรศัพท์ไปวางใกล้ๆ
ใกล้ๆเครื่องรับนะครับเจอปัญหาฉะนั้นให้เอาออกมา2ไม่โทรใกล้ๆแถวนั้นหยุดโทรก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเอาเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์ไปหลบอยู่ในหลังทีวีมันจะพอช่วยได้ป่ะช่วยได้ช่วยได้คือห่างออกไป2มีอะไรไปคลุมมันไม่ให้มีไปกวนมันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอช่วยได้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่ๆนะครับเพราะมันเข้าทางจูเนอร์เลยนะครับตรงนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับการดูจานดาวเทียมไหมครับอาจารย์ใช่คืออย่างนี้จานดาวเทียมเนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องหนึ่งนะครับว่าดาวเทียมที่ส่งลงมาบนฟ้าเนี่ยนะครับ 36,000 กิโลเมตรใช่ส่งลงมาตอนนี้อย่าลืมนะว่าเมื่อสมัยก่อนจราจรไม่ค่อยคับข้างแต่ตอนนี้นะครับทุกอันเนี่ยมันส่งในทุกประเทศเนี่ยห่างกัน2เมื่อก่อนเนี่ยเขาห่างกัน 2.5 2.5 ต่อไอ้ตัวดีกรีเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีดาวเทียมดวงนึงพอเวลามันนิยมมากขึ้นนะครับก็ITU ก็กระเถิบเข้ามาตอนนี้เหลือแทบจะเหลือจะ1แล้วเนี่ยใช่พอเหลือ1ปุ๊บเนี่ยเขาค่ายก้าวมาปุ๊บเนี่ยพอบีมมันชนกันปั๊บเนี่ยมันก็กวนกันแล้วโอ้แล้วมันเกี่ยวไหมอาจารย์ว่าตอนนี้คือเทคโนโลยีไร้สายมันเยอะมากเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือวอลกี้ทอลกี้โน้ตบุ๊กเราก็ใช้ใช่มันพวกนี้มันมีโอกาสที่จะมากวนกันได้ไหมกวนแน่นอนพี่แชร์เพราะว่าทุกเทคโนโลยีไร้สายก็คือเรียกว่าไวเลสเนี่ยนะครับก็คือการที่เราใช้คลื่นของความถี่ในการส่งไปก็คือคลื่นวิทยุนะครับโดยเอาสมมุติว่าวันนี้เราต้องการส่งคลื่นไร้สายเราไม่ต้องการต่อสายการที่จะเดินทางในอากาศได้มาโดยไม่มีสายทำยังไงก็ต้องใช้ความถี่วิทยุเนี่ยส่งไปซึ่งก็เป็นความถี่เดียวกันคล้ายๆกันแหละถูกต้องเพราะนั้นไอ้ความถี่ตรงนี้ที่ส่งมาปุ๊บเนี่ยพอคลื่นวิทยุเนี่ยก็รู้ๆอยู่มันเข้าได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับที่พี่ชายพูดกับผมเมื่อวานไงว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เลยว่าไอ้การกวนรบกวนเนี่ยก็เลยใช้ไอ้เทคโนโลยีสุดยอดล่าสุดเนี่ยเป็นแสงไฟท่านผู้ชมโอ้โหเล่าให้ฟังหน่อยมี นี่ไงเป็น50 invention of the year นิตยสารไทม์จัดมาเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดล่าสุดของปี2010ใช่หนึ่งในนั้นครับคือเป็นหลอดไฟใช่แต่เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างด้วยและสามารถให้สัญญาณ Wi-Fi ใช่ได้ด้วยใช่สัญญาณ Wi-Fi ก็คือเป็นคลื่นแสงครับคลื่นแสงก็เหมือนคลื่นวิทยุเพราะความเร็วเท่ากันความเร็วเนี่ยเท่ากันเลยคือเขาก็สามารถที่จะมันเอาความถี่เนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยไปผ่านคลื่นแสงคือปกติไฟของเราเนี่ยดับติดอยู่แล้วไฟที่เราเห็นอยู่นี่ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยไฟเนี่ย50เฮิรตซ์เนี่ยนะครับมันดับติดมัน50เฮิรตซ์มันหมายความว่าอะไรครับอาจารย์คืออย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับกระแสไฟสลับเนี่ยมันก็คือจะมีกระแสบวกลบบวกลบใช่ไหมฮะถ้าแสดงว่าไฟเนี่ยมันจะมีการดับและติดตลอดเวลาซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรามองตาของเราเนี่ยไม่สามารถดับติดทันไม่เร็วทันทันเราก็เห็นเป็นไฟติดตลอดเวลาแต่จริงๆไฟนี่ก็พริบตลอดเลยทีนี้เนี่ยเขาก็ใช้ไอ้คลื่นตัวนี้แหละนะครับที่เป็นดับติดแต่เร็วมากส่งเป็นคลื่นมาแล้วก็ไอ้ตัวไวเลสเนี่ยมันก็จะมาที่เข้าที่เครื่องพี่แล้วก็ส่งมาทางนี้ไม่เป็นคลื่นวิทยุแล้วเป็นคลื่นแสงทีนี้พอข้ามอีกห้องหนึ่งทีนี้ไฟแสงไปไม่ถึงไม่กวนมันจะอยู่ในห้องนี้เท่านั้นนี่เห็นไหมฮะนี่ก็คือกลายเป็นไอ้ที่ว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมนะครับนะเป็น50 innovation ใช่ไหมอาจารย์อธิบายถูกจริงอาจารย์น่าจะคิดได้นะ คือเขาคิดได้ผมอธิบายได้แต่คนนึงพอเห็นหวยออกแล้วเนี่ยหวยออกแล้วคนอื่นคุณเราก็พูดได้ทั้งหมดแหละนะครับนะเรารู้เราเก่งไปหมดแล้วหวยออกนะครับแต่ท่านคิดไม่ได้หรอกแต่เนี่ยที่มาที่ไปคือว่าเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคือมันมาสุดท้ายก็คือมาเรื่องของความถี่ใช่แล้วความถี่พวกเราก็ใช้อุปกรณ์ไร้สายกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกอย่างอันนี้คือมันก็ต้องแบบว่าเป็นไวเลสกันหมดแล้วฉะนั้นคืออัตราการกวนต่อไปในอนาคตคือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะหลีกเลี่ยงได้ไงพี่แชร์เพราะว่าทุกความถี่เนี่ยมันก็มาส่งความถี่ก็มีคลื่นจำกัดมันอยู่แล้วนะครับแต่ละคลื่นยกตัวอย่าง35791ที่ส่งอยู่เนี่ยก็เป็นคลื่นหนึ่งเห็นไหมที่เขาบอกว่าความถี่มีจำกัดไงถ้าสมมติเขาส่งไปแล้วเนี่ย35791ส่งไปแล้วคุณจะไปส่งอีกทีนี้ก็ไม่ได้ดูเลยกวนกันนี่กวนละกวนละนี่คือความถี่ต่อความถี่แล้วตรงกันความถี่ที่ส่งคลื่นเดียวกันเนี่ยความถี่เดียวกันส่งไปเหมือนกันอันนั้นกวนไม่มีปัญหาแต่รู้ไหมว่าความถี่ที่ส่งไปมันยังมีเขาเรียกว่าฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกคือความถี่ข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็เหมือนภูเขาหนึ่งลูกที่ลูกใหญ่มันจะมีภูเขาลูกเล็กๆของเขาที่มีเกิดเหมือนกับเราพูดไปแล้วมันมีเสียงสะท้อนใช่นั่นแหละมันจะเกิดเล็กๆขึ้นมาอีกนั่นแหละครับก็ยังกลัวอีกก็สิ่งเหล่านี้แหละหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราพอทำความเข้าใจได้ถูกต้องและต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ไอ้กวนมันเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ใช่กวนปุ๊บโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องโทรต้องอะไรคือโทรก็ไม่ได้ยังรัสเซียกวนข้ามาเงี้ยนะครับนะอยู่ๆแล้วไทยคมเนี่ยไทยคมถึงก็บอกว่าวันนี้นะต้องจำใจนะรู้ไหมว่าไทยคมต้องเสียอะไรแบนด์วิดต์อีก1อันส่งขึ้นไปเป็นพาราเรลเลยนะส่งขึ้นอีกอันหนึ่งแล้วส่งไป2ช่องคู่ขนานเพื่อแก้ปัญหาเห็นไหมครับว่าวันนี้นะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วเนี่ย
คุณจะไปสั่งให้คนนั้นออฟคนนี้ออฟมันพอระหว่างประเทศแล้วทำไม่ได้เลยครับง่ายขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าไปตื่นตระหนกแต่เรามีปัญหาเราก็พยายามแก้อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ครบถ้วนกระบวนความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตทริปจีนความประทับใจมีอะไรสอดแทรกยังไงแล้วก็อาจารย์บอกไปแล้วใครที่พลาดเพื่อนช่างนะคนไหนก็คือไปนู่นไปเจอกันที่งาน20ปี PSI จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกวนกันยังไงก็ตามแต่พวกเราต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้นมันก่อนอาจจะไม่ต้องเข้าใจเลยครับแต่เมื่ออยู่กับมันสักพักเดียวเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะเริ่มเคยชินกับมันนะครับแล้วก็ถึงแล้วนะอาจจะมีปัญหาแล้วมีทางเลือกใหม่ๆมาให้เราได้รับทราบกันวันนี้ซันเซอร์หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ